มาเก็บดอกสะเดาถวายกันทุกคนนี่ไงดอกสะเดาถวายนี่แวบตอนนี้คือร้านค้าเริ่มกลับมาหาสวนเราแล้วเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่สะเดาบ้านออกเยอะเขาก็ใช้บริการสะเดาบ้านเราก็ไม่ว่ากันนะทุกคนคือช่วงนั้นอัดฟีดไว้นะแต่ช่วงนี้คือบานไม่บานเอาหมดร้านลาบกำลังถามหาดอกสะเดาแล้วนี่คนสะเดาถวายเห็นไหมอันนี้คือปลายเดือนมกรานะก็ยังออกปลาไปแต่ว่าเราเริ่มให้น้ำแล้วเราเริ่มให้น้ำแล้วก็เลยนี่โอ้น้ำขังเลยอันนี้มันเป็นแอ่งนะทุกคนพอดีเป็นสปริงเกอร์เราเริ่มให้น้ำแล้วเพราะเราจะตอนกิ่งเราตอนกิ่งหน้าแล้งทุกคนความลำบากของการตอนกิ่งหน้าแล้งของเราก็คือเราต้องรดน้ำแทบแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งก็ไม่ออกมาเลยต้องเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของการต้องเปิดจองนั้นเพื่อนนะเพราะว่าเอามาไว้ใจค่าน้ำค่าไฟก็ต้องเปิดจองลูกค้าที่อยากได้ปลูกช่วงนี้แบบปรับที่อะไรเงี้ยเราขุดโคกหนองนาปรับที่อะไรประมาณนี้เขาก็จะจองกันช่วงนี้นะแม่กำลังเอาหญ้าออกนู่นนี่หญ้าเยอะแยะเลยแหละก็ดูแลไปสวนถึงเวลาดูแลก็ต้องดูแลนะทุกคนเนาะต้องเอาหญ้าออกต้องช่วงนี้ตอนกิ่งแล้วก็ให้น้ำประมาณนั้นทุกคนใครสนใจกิ่งตอนสะเดาถวายตอนนี้ก็จอง30ถึง45วันทุกคนนี่เรากำลังเริ่มตอนกันใช่ไหมนี่เป็นตุ่มตอนนั่นๆ30ถึง45วันเพื่อนๆนี่เก็บไปส่งร้านลาบก่อนนะไม่รู้จะได้เท่าไหร่แค่นี้แหละทุกคนบ๊ายบายใครจองก็จองเข้ามาเด้อ